สวัสดีครับคลิปนี้ทดสอบเครื่องเสียงยี่ห้อ Panasonic นะครับเป็นเครื่องเล่น CD MD แล้วก็เทปคาสเซ็ตนะครับชื่อรุ่น SAPM57MD นะครับแล้วก็มี S ต่อท้ายด้วยนะครับนี่ฮะมีกล่องมาด้วยครับตัวนี้สภาพยังค่อนข้างจะใหม่มากนะครับผมเสียงดีมากนะฮะเสียงดีเกินตัวนะครับผม CD เล่นได้5แผ่นนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับมีรีโมทมาด้วยนะครับผมรีโมทก็กดเปิดรีโมทนะครับมันก็จะมีคำว่าฮัลโหลมาอย่างนี้ฮะโอเคก็จะกด CD เช็คนะครับดีนะฮะผมยังไม่ถนัดตัวรีโมทนะครับถ้ากดจากเครื่องก็คือตรงนี้นะครับเช็คนะฮะนี่ฮะ CD 5แผ่นนะครับ MD ตรงนี้นะครับผมก็มันมี MD มาแผ่นนึงนะครับแล้วก็เทปคาสเซ็ตด้านบนนะฮะนี่ฮะเป็นเทปนอนนะครับตัวเทปนี่ยังเสียงค่อนข้างจะดีนะครับยังใสกลางวานดีมากนะฮะก็จะทดสอบ CD ให้ฟังก่อนนะครับโอเคจะกดที่รีโมทก่อนนะครับกดมาตัว CD นะครับ CD นี่มันมี5แผ่นนะครับแล้วก็ต้องเลือกว่าจะเล่นอันไหนนะครับก็ไปลองเล่นดูนะครับตัวรีโมทนะครับผมไม่ถนัดนะฮะผมก็จะกดตัวที่เครื่องเลยนะครับผม CD 1นะครับCD 1นะฮะ CD 1นะครับผมลอง CD 2ดูนะครับผมโอเคเพลงไทยก่อนนะฮะนะครับวงนี้มันดังไปที่4นะครับไปแท็กที่4นะฮะของ CD 2นะครับนี่ครับตรงนี้ครับเป็น CD 2 CD 2นะครับมันทำให้เคืองใจก็เรื่องมันนามันหนักหูก็รู้ไม่ไหวใจก็มันกังวลทนไม่ไหวมันต้องฟังบอกมาดังๆปัดซาวได้นะครับปัดซาวได้นะครับฟังได้ไหมเรื่องที่เธอไม่มีใครจริงหรือเปล่าถ้าเป็น
อง CD 3ดูนะครับ CD 3นี่เป็นเพลงญี่ปุ่นนะฮะทดสอบ CD 4นะครับ CD 4นะฮะน่าจะเป็นวงเดียวกันนะครับนี่มันเล่น CD 4นะครับถ้าเราจะเปลี่ยน CD 4เปลี่ยนแผ่นอื่นเราต้องมากดฝั่งขวานะฮะที่มัน Open Close นี่ฮะนี่ฮะมันก็จะเป็น CD 4ออกมาเห็นมั้ยฮะนี่ฮะเลข4เพราะตอนนี้เราเล่น4อยู่นะครับถ้าเราไปกดที่ CD 5นี่นะฮะตรงนี้นะครับ CD 5เดี๋ยวนะฮะแล้วให้ CD 5เล่นก่อนตอนนี้เพลย์ CD 5นะครับตอนนะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนจากฐาน5นะฮะ CD 5ก็ Open ฝั่งขวานะครับมันก็จะมาเปลี่ยนที่5ให้นะฮะนี่ฮะฐาน5นะครับผมส่วนถ้าจะเช็คเฉยๆว่าฐานไหนเป็นเพลงอะไรก็มากดที่ฝั่งซ้ายนะฮะอันนี้เป็น CD check นะครับดูนะครับ CD check ก็คือออกมาหมดนะฮะอันนี้แค่ดูเฉยๆนะครับจะจับเปลี่ยนแผ่นไม่ได้นะครับผมโอเคก็เข้าไปต่อไปจะทดสอบ MD นะครับ MD ผมก็จะเอาแผ่น MDนี่ฮะอย่างนี้นะครับผมก็มาเลือกโหมดเป็น MD นะฮะตรงนี้ฮะตรงนี้ครับไป MD นะครับI'm not afraid to die.
MD ที่ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่เพลงนะครับประมาณนี้นะครับ MD ครับผมต่อไปจะขอทดสอบเทปคาสเซ็ตนะครับซึ่งอยู่ด้านบนนะครับเป็นเทปนอนนะฮะก็จะมีปุ่ม Open นะครับนี่ฮะก็เอาเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบอัศนีวสันต์ก่อนนะครับผมเทปคาสเซ็ตรุ่นนี้มีระบบออโต้รีเวิร์สด้วยนะครับก็คือมันโหมดหน้าเนี่ยมันจะกลับอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนโหมดตรงข้างล่างนี่นะฮะให้มันเป็นเทปนะครับนี่ฮะเทปเป้าฟางยุคหลังนะครับที่ผลิตโปรแกรมมี่นะฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นโปรที่4นะครับเทปเลยนะเทปนี้เสียงยังค่อนข้างจะดีมากนะครับเสียงดีครับเสียงดีที่ป้อมนะครับแล้วลองม้วนดูอื่นดูนะฮะมันจะลองงานของกีตาร์เทพนะครับสกิทยรัตน์บูเพนเนตนะฮะชุดพาฝันนะครับลองดูครับนี่มันกลับหน้าเมื่อกี้กลับหน้าเองนะครับเมื่อกี้มีระบบกลอด้วยนะครับฟังเพลงต่อไปนะครับผมWe'll be right back.
ฟี่นะครับชักกิจชัยรัตน์นะครับเดี๋ยวลองพี่จุ๋มนาฬิกาจางสักมวนนะฮะโอเคอันนี้เป็นแนวแจ๊สนะครับเป็นฟิวชั่นแจ๊สไทยๆนะฮะตู้ลำโพงนี่เป็นไม้นะครับเป็นไม้ยินดูใหม่แล้วก็สวยงามอันนี้เสาอากาศวิทยุนะครับวิทยุนี่ผมเข้าใจว่าเป็นคลื่นสั้นนะฮะถึงแค่คลื่น90นะครับจะลองนะฮะลองดู FM นะครับผมคลื่นสั้นนะครับวิทยุครับลองดูนะครับผมก็ไม่ได้ลองนะครับวิทยุประมาณนี้นะครับของการร่อยบะหมี่อันไหนมันวิทยุนะครับครบทุกแง่ต้องลองเล่นดูนะครับลองหาดูนะครับขอเบิ่งก็มีให้เขาเบิ่งเขาชิจับงานก็ไม่เน้นนะครับวิทยุครับเป็นคลื่นสั้นนะครับแค่90นะมาคือผู้ให้ตัวนี้ใช้ไฟร้อยนะครับผมใช้ไฟร้อยครับใช้หม้อแปลงครับตัวนี้ฮะหม้อแปลงนี่ครับส่วนใหญ่ก็ถามหาใบขับขี่คันโมมี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถคันนี้เป็นหยังทะเบียนคือสำหรับคันโมไปต่อเขากับปั๊บทำไมเครื่องเล่นมินิคอมโปนะครับตัวนี้ครับ Panasonic SC-PM57MDS นะครับเล่นได้หลากหลายแล้วก็เสียงดีมากนะครับสภาพก็ยังใหม่มากนะครับผมรีโมทมีนะครับคู่มือก็ยังมีนะครับผมโอเคครับจบการทดสอบแค่นี้นะครับผม